ครับผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่วัดทรงเสวยนะครับทำไมถึงชื่อวัดนี้นะผู้ชมก็ท่านเสด็จมานะในหลวงรัชกาลที่5เสด็จมานะครับมาเสวยนะครับมาเสวยพระอาหารที่นี่หมายความว่ามาทำอาหารนั่นแหละรูปที่ท่านทำอาหารอยู่นี่คือบรรยากาศที่ด้านหลังนะครับนี่เลยมีหลวงปู่พัดมาปลุกเสกครับนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะผู้ชมเขามีอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะอากาศร้อนมีตลาดนะมีตลาดแบบนี้หนองแคก็เป็นบรรยากาศอยู่ริมน้ำนะที่อยู่ริมน้ำนะผู้ชมที่จอดรถนี่ไปทางนี้มีกาแฟดีกว่ามีกาแฟไหมพี่มีครับเอากาแฟเย็นกาแฟสดหรือกาแฟธรรมดากาแฟสดก็ได้ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลเอาดิบๆมาใส่ดำเลยใส่ดำเลยจ้ะมีกาแฟแล้วคุณผู้ชมร้อนวันนี้ไม่ได้กินทั้งวันเลยกาแฟร้อนเดี๋ยวกาแฟเย็นเย็นอากาศมันร้อนมันเบาหน่อยมันร้อนนะครับบรรยากาศก็อยู่แบบสบายๆนะครับเป็นตำราแล้วก็เขาเปิดวิถีไทยนะฮะนี่คือบรรยากาศในวัดทรงเสวยนะถ้าใครจะเคยมาหรือไม่เคยมาก็ตามมาดูไว้ว่าที่มาแล้วเนี่ยถ้าไม่ตรงเสาร์อาทิตย์เราไม่มีตลาดนะอันนี้เฉพาะตลาดเขาจะมีเสาร์อาทิตย์นะเท่าไหร่เอ่ยกาแฟสดดำเท่าไหร่อะไรนะไม่ได้ใส่นมนะกาแฟเป็นกาแฟดำอ่ะจ้ากาแฟดำก็คิดทำเป็น25ก็ได้ไม่ได้ใส่นมไงก็เลยใส่แต่ต่อเชื่อมใช่ไหมไม่ใส่อะไรเลยแต่น้ำร้อนนี่เลยไม่เป็นไรคิดเลยอาจารย์ไม่เป็นไรครับน้ำบุญผมก็ลูกศิษย์วัดเราเพิ่งมาขายวันนี้ได้ได้เลยนะเดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศท่านผู้ชมชมมาหลายที่แล้วนี่นะเดี๋ยววันนี้มาชมมาทรงเสวยเขาบ้างแต่วัดเขาก็กว้างนะก็เป็นวัดเก่าออกโบราณสบายๆเนาะถามว่าเจริญไหมเจริญนะครับพื้นปูนต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็ทำสะอาดนะทำสะอาดแล้วก็ทำดีนะฮะเห็นไหมเขามีวัตถุมงคลที่หลวงพ่อพัดบุญญากาโมท่านมาเสกนะนี่เกจิอาจารย์นำโดยเจ้าหน้าจังหวัดชัยนาทนะครับชื่ออะไรผมลืมแล้วครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมีหลายองค์หลายท่านหลวงปู่พัดนี่อายุ99แล้วนะครับนี่นะนี่คือแผนผังนะครับพุทธาภิเษกรุ่นเนี่ยนะครับเห็นไหมจะส้มฉุนเขาเสกไปนะวันที่18มาทรงเสวยที่เขาจัดงานนะวันที่18ร้อนฮะท่านผู้ชมร้อนมากๆ กินกาแฟก่อนเดี๋ยวพาเดินเที่ยวนะเดี๋ยวค่อยกลับนะครับวันนี้พาไปรับบุญมาเยอะแล้วกับผาซ่อนแก้วนะครับที่ตลาดพระแล้วก็ไปเมื่อวานก็ไปหลายที่หลายท่าแข่งไม่ต้องเยอะก็ได้แข่งเอาหน่อยกันแข่งเอาหน่อยแข่งไม่ต้องเยอะแล้วกันเดี๋ยวผมก็ทิ้งไม่ต้องเยอะเยอะถ่ายเยอะเนี่ยวางมันทิ้งนะแล้วเห็นแล้วอดน้ำให้เขาได้อยู่กลับปิดเมื่อคืนไม่หิวอะไรเลยโอ้โหพระปวดท้องจังเลยอาเต้อะอาเต้หิวโยนหน้าหิวอาเต้อยู่เมื่อคืนอะมาตอนนิ้วเพราะว่าใครหาหลวงพี่บอสไปขอยาค่ะก็ขอหมดเลยของขังแล้วนะได้ไม่ปวดท้องใครอยากได้ของขังหรือเปล่าไม่ได้ปวดท้องตกใจเลยเจ้าคนมายืนไหว้ตกใจนี่นะครับผู้ชมเรียกว่าหวยเยอะนะถือไว้แล้วทุกที่เลยเนี่ยเลยไม่รู้จะซื้ออะไรตัดไปอีกแล้วซื้อเลขไว้เยอะผู้ชมตอนนี้อยู่ที่วัดไอ้ส้มฉุนนะผู้ชมใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวพาไปชมแล้วเขามีวัตถุมงคลเหรียญส้มฉุนแล้วก็เหรียญต่างๆเนี่ยเยอะนะครับนี่คือว่าคนคึกคักนะเป็นวันเสาร์นะครับ นี่บรรยากาศข้างนอกวัดนะรอบๆนะครับที่วัดเขาทำให้คนได้มีของซื้อของฝากนี่จะเป็นวัตถุมงคลนี่จะเป็นวัตถุมงคลของชุมชนที่เป็นของทางวัดนะครับชมเก็บกล้องแล้วมือเมฆหยุดก่อนยิ้มตาก่อนมือที่เจ็ดเดินไปได้ตังค์ที่ดูว่ามีใครมาที่นี่แล้วเฮงแล้วรวยบ้างนะใครมาขอพรได้ผลได้ความเฮงและความรวยท่านผู้ชมอาจารย์ย้อยนะฮะที่เป็นอาจารย์ของเจ้าส้มฉุนนะเดี๋ยวมีย่ามนะเขามีย่ามเล็กย่ามน้อยท่านผู้ชมเห็นไหมในย่ามก็มีตังค์ถ้าเลยข้ามคืนส้มไม่ฉุนก็จะมาขโมยแล้วกันเนี่ยข้าวรู้สึกจะคล้ายแปดเลยต้องรอเลขขึ้นรอเลขที่ต้องติดมันติดกันติดนี่มันจุดทูบอ่ะไม่ติดขี้เลยใกล้หมดแล้วตะกอน อย่างนี้ไม่เป็นเห็นไหมแม่ดูใกล้ๆจะได้เห็นเอาได้แล้วนั่นแหละได้แล้ววางไว้เดี๋ยวก็ลามอีกปักไปเลยไม่ร้อนแล้วไปดูปักใหม่ๆปักของเก่าไอ้ที่บินโตเขาโตส้มถุนเนี่ยใส่ตังได้นะเต็มนี่ก็โอ้โหไม่ได้แสนน่ะนะครับเนี่ยบินโตของส้มถุนเขาดูด้านหลังเผื่อจะเห็นเลขกับเพิ่มเนาะดูหมดแล้วครับตรงนี้ช่วงหาเลขดูมันจางๆนะเป็นเลขของใครเลยนะทุกคนไม่ซ้ำกันเลย